ไอ้นี่มีแมวจะเอาไปฝังเชียงใหม่มันใส่ตู้เย็นแล้วเก็บไว้นานมากคนบ้าจะเก็บแมวไว้เอาไปฝังเออแล้วคิดว่ามึงกินแมวมึงจะเอาไปทำอาหารบ้าเหรอเจนี่ไม่เข้าตู้เย็นแล้วเธอไปทำอะไรอยู่ในตู้กับข้าวอยู่ในตู้กับข้าวอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมบ้านแสนสุขพร้อมเสิร์ฟความสุขกันแล้วครับวันนี้เรายังอยู่กับคู่เพื่อนซีสุดป่วนยังคุณธงธงและคุณโบเบญจสิริครับซึ่งทั้งคู่นั้นมีความรักสัตว์เหมือนกันโดยเฉพาะแมวครับค่ะเรื่องนี้มันคือคน2คนที่เหมือนกันจากสิ่งที่ผมเก็บข้อมูลมานะครับทั้งคู่เนี่ยก็ไปช่วยสัตว์ทั้งคู่มีแมวเป็นของตัวเองทั้งคู่แมวเสียชีวิตทั้งคู่เอาแมวที่เสียชีวิตเป็นศพใส่ตู้เป็นศพใส่ตู้ อันนี้อันนี้คุณรู้หนูเพิ่งรู้เมื่อวานอันนี้อันนี้มีแมวจะเอาไปฝังเชียงใหม่มันใส่ตู้เย็น แล้วเก็บไว้นานมากหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงป่ะเอาแมวแช่ตู้เย็น นั่งคุยกันอยู่ในกองละครแล้วแบบด้วยความรักที่หนูมีให้เขาอ่ะหนูก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่สวยงามหนูก็แช่มันไว้ในตู้เย็นก่อนนี่ทำไมอย่างนี้ไม่ทำไมเลยทงทงพี่พูดเลย พี่พูดบอกว่าโบเกิดได้ผู้ชายมาที่บ้านแล้วก็แบบทำตัวตาสบายนะไอ้ผู้ชายหิวน้ำอยากจะหยิบน้ำแข็งเปิดไปแล้วแม่งเจอแมวอยู่2ตัววิ่งอนาคตไม่สดใสนะเว้ยเขาต้องคิดแล้วว่าคนบ้าจะเก็บแมวไว้เอาไปฝังเออต้องคิดว่ามึงกินแมวต้องคิดว่ามึงกินแมวมึงจะเอาไปทำอาหารบ้าเหรอหนูนะเอาแมวไปเข้าตู้เย็นเสร็จใช่ป่ะลูกหนู2ตัวแล้วมันมีวันนึงหนูทำงานแล้วหนูกลับมาบ้านแล้วหนูได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนคนหนาวมาจากตู้เย็นน่ะพี่ลี่ก็เริ่มหน่อยข้างๆแบบหน้าตู้เย็นหนูก็ไปเคาะบอกว่าอดทนอีกนิดนึงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าแม่มีเวลาจะเอาหนูจะไปฟังแล้วนะอดทนนิดนึงแล้วแป๊บนึงอ่ะเสียงมันก็เงียบผีแมวหรอกผีแมวหรอกไม่เขาคุยด้วยไงเขาคุยไปหาแม่ไงคือเขายังไม่ไปไหนเขายังอยู่ที่นั่นแต่ว่าอาจจะมีเสียงไงตอนแรกที่กูหูเพี้ยนป่าวะไปนั่งหน้าตู้เย็นเจนแล้วก็แบบฟังเสียงมันมาจากตู้เย็นจริงๆแล้วมึงยังอยู่อีกเหรอแล้วมึงยังอยู่อีกเหรออยู่สิโอ้เป็นกูไม่อยู่แล้วนะจริงๆถึงจะเป็นแมวหมาของกูเองถ้าแม่งมีแล้วจังอยู่ยังไงเจนี่ไม่เข้าตู้เย็นแล้วเธอไปทำอะไรอยู่ในตู้กับข้าวอยู่ในตู้กับข้าว อันนี้เรื่องจริงเลยนะแมวอันนี้ไม่เคยเล่าให้มันก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้ว่าแมวมันตายมันแช่ตู้เย็นครับของพี่เนี่ยแมวตายแมวรถตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่เพื่อไปโชว์ตัวอยู่และหลานโทรมาแม่ทองแม่ทองแมวตายแล้วไอ้ตัวเล็กมันตายฮะแมวตายร้องไห้หนักมากแล้วบอกทำไงดีแล้วงั้นหนูทำไงหลานทำอะไรไม่ถูกห้ามฝังศพห้ามทำอะไรที่อยากให้ห่อไว้ยังไงก็ต้องขอกลับไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลอยู่เลยเนี่ยกำลังเสร็จหลานเอาแมวไปใส่ตู้กับข้าวไว้ห่อไว้แล้วนะห่อไว้เรียบร้อยแล้วลงเครื่องบินมาตอนเช้าวิ่งเพื่อจะไปเปิดประตูแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหนอยู่ในตู้กับข้าวอยู่ในตู้กับข้าววิ่งไปเปิดมาเสร็จเรียบร้อยเปิดประตูตู้มาโอ้โหเหม็นเน่ามากขนาดข้ามคืนเดียวเหม็นเน่าเหม็นจนแบบน้ำตากำลังไหลๆคอน้ำตากูหายแบบสุดไม่ได้รักสัตว์จริงหรอกถ้ารักสัตว์จริงอะรักจริงแต่มันเหม็นเน่าเธอก็ไปฝังสิกูฝังไม่ลงจะอ้วกจะอ้วกอ่ะคราวนี้สิ่งที่คนนี้ก็ชอบทำบุญนั่งสมาธิใช่แล้วก็สายบุญมากเลยบังคับให้สวดมนต์บังคับให้หนูสวดมนต์สวดไหมสวดเขาให้หนังสือสวดเขาเอาหนังสือมาให้หนูสวดมนต์ที่ปางช้างก็สวดกับเขาคนก็บอกเออเจ๊แบบอุ้ยเพิ่งได้ยินเธอสวดมนต์เธอสวดมนต์เสียงเพราะจังเลยอะแล้วเขาพอเรา
วัดให้ฟังเขาโดนไล่ออกจากวัดเขาโดนไล่ออกจากวัดแค่อยากรู้ว่าตอนสวดให้พระพุทธองค์อ่ะสมมติเราสวดพระพุทธองค์มันจะเสียงว่าประมาณยังไงอาจจะสวดไงผลิตวานเมตังสเมตตาพระทันตาก็ไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยแต่มึงออกไปน่าจะเป็นแปลกว่าแต่ถ้าไปสวดกับคนอื่นเพี้ยนคุณวงบอกว่าหนูสวดมนต์พอมันเป็นไม่ได้เพราะหนูไปสวดมนต์ที่วัดกับคนอื่นแล้วป้าติ๋มเขาอยู่ที่วัดตอนแรกเขาก็ลุกขึ้นมาน้องพงเงียบเสียงได้แล้วเขาสวดเพี้ยนกันทั้งศาลาแล้วเนี่ย อันนั้นดอกแม่หลังจากที่ป้าติ๋มว่าแล้วพูดอย่างนี้นะก็ยังไม่เชื่อผ่านไปประมาณ2เดือนลืมเรื่องราวนี้หมดละสวดอยู่พระกำลังสวดมนต์อยู่พระลุกขึ้นมึงก็งงกว่าโมโหกูต้องเอาแหละกูต้องเอาเงียบเงียบปะดูว่าอย่าบอกหนูเงียบดูบอกว่าที่จะไปเธอไม่ต้องไปแล้วนะวันนี้เขาไล่เธอออกจากวัดเขาไม่ให้คุณสวดคือเขาให้เราสวดทุกคนจะสวดหนูว่าในจิตเวลาเราสวดมนต์เราก็คิดว่าเสียเราจะประทานเสียงเนี่ยถวายเป็นพระพุทธองค์แล้วก็สวดดังแต่หารู้ไหมว่าเสียงเราอ่ะหนูเป็นคนที่เสียงไม่แข็งแรงเวลาสวดไปแล้วเนี่ยพอสูงมากไม่ได้ต่ำมากไม่ได้ไม่เลยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำสูงมากๆเลยเอาขึ้นต่ำมันก็เลยรู้ว่าอ้าวนี่ตอแหลพระยังไล่ออกจากวัดเลยนะคือขอฟังได้ไหมสมมติคุณบทไหนก็ได้ถ้าสวดคนเดียวไม่เพี้ยนสวดคนเดียวเพราะไม่เป็นไรเอาแค่อยากรู้ว่าตอนสวดให้พระพุทธองค์อ่ะสมมติเราสวดพระพุทธองค์มันจะเสียงว่าประมาณยังไงอาจจะสวดไงผลิตวานเมตังสเมตตาพระทันตาอวิคิตจิตตาผลิตังพนันตูสาเคกาเมจลูเปกิริสิคาราตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปราเทจคาเมตลูนาคาเนเควาวทุมเคเตก็ไม่เพี้ยนเลยไม่เพี้ยนเลยแต่มึงออกไปน่าจะเป็นแปลกว่าแต่ถ้าไปสวดกับคนอื่นหนูเพี้ยนเคยไปสวดกับน้องกิ๊กมายุรินไปสวดด้วยกันพากันเพี้ยหรือคือมีผู้ป่วยติดเตียงกำลังจะเสียชีวิตแล้วก็ไปสวดมนต์กัน2คนเพื่อส่งวิญญาณเนาะคือเขายังไม่ตายหรอกขึ้นมาน้องกิ๊กก็ไปอีกทักทีหนูก็ไปหันมามองหน้ากันแล้วก็ขำมากแล้วก็ขำแล้วจะเป็นคนที่สวดมนต์ได้แต่อย่าไปสวดของคนอื่นคนเดียวคนเดียวเป็นคนเยอะๆไม่ได้เราก็ประคองไปกับเขาสิไม่ต้องดังมากได้ไหมไม่ได้คือเราเวลาหนูสวดมนต์หนูสวดเสียงดังที่บ้านหนูอะหนูสวดมนต์อยู่บ้านหนูอีก2บ้านได้ยินเขาบอกคุณน้องพงศ์ไม่ขึ้นสวดมนต์นานนะเพื่อนบ้านเขาก็ทักแบบเรียกได้ว่าอยากอยู่ด้วยกันนานๆอ่ะเขาตอน4ทุ่มเขากำลังดูหนังทีวีอยู่เขากำลังดูหนังอยู่แล้วก็มีบทสวดมาไงนะแล้วคราวนี้คุณ2คนเนี่ยทั้งคู่ชอบและรักสัตว์ทั้งคู่เพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปช่วยสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วล่าสุดนี่ทำอะไรครับลิงพาไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพาไปเลี้ยงลิงคือลิงกลุ่มนี้โบช่วยมาจากบางขุนเทียนค่ะประมาณ120กว่าตัวตอนนั้นก็คือย้ายเข้ามาจากบางขุนเทียนซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเป็นป่าจากป่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความเจริญเข้ามามันก็กลายเป็นบ้านเป็นโรงงานลิงที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีที่อยู่เราไปเห็นก่อนใช่ไหมมันมีคนโพสต์แล้วโบตอนพอมันมีคนโพสต์เสร็จอะโบก็เลยแบบอยากรู้มันมีจริงหรือเปล่าก็เลยนัดกับคนที่เป็นต้นโพสต์เนี่ยแล้วก็ขับรถไปดูด้วยตัวเองแล้วมันก็เป็นซอยแค่แบบรถสวนกัน2ซอยเลนแคบๆอย่างเงี้ยพี่ลี่เข้าไปในซอยแล้วพอเป็นบ้านคนเป็นโรงงานเป็นอะไรพอกลางซอยมันมีลิงกลุ่มนี้อยู่จริงร้อยกว่าตัวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงซอยนั้นกลางซอยนั้นกลางซอยนั้นซึ่งแถวนั้นก็จะเป็นบ้านคนเป็นโรงงานเป็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรฝั่งเนี้ยเป็นโรงงานแล้วลิงอ่ะอยู่เป็นพื้นที่ตัวแอลที่เป็นต้นไม้แบบต้นไม้แบบแห้งๆอ่ะอยู่แค่เนี้ยโอ้โหสภาพแย่มากแย่มากพี่ลี่แล้วโบก็เข้าไปให้อาหารก็สังเกตพฤติกรรมเขาถ้าได้กินแล้วก็จะไม่ออกมานั่งกันเละเทะริมถนนไม่โดนรถชนไม่ต้องตีกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้ไปแบบปีกว่าได้นะปรากฏว่าก็ไปติดต่อเขตให้เขามาเก็บขยะทำนู่นทำนี่ก็พยายามทำงานกับคนในพื้นที่เนาะทีนี้ว่ากันได้ว่าเดี๋ยวจะทำยังไงดีเดี๋ยวฝนตกแดดออกแล้วทำยังไงเขามีที่นอนที่กินที่ดีกว่านี้
จ้าของที่ค่ะเขามาเขาก็แบบว่าเหมือนมาวัดเอาคนมาวัดหน้าที่แล้วก็เข้าไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่านี่เป็นที่ของเขาเขาจะปรับหน้าพื้นดินเพื่อที่จะขายให้กับหมู่บ้านจัดสรรจะไปทำหมู่บ้านจัดสรรอ้าวหมดแล้วต้องแจ้งทางกรมอุทยานมาขนลิงตัวเนี้ยกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่โบก็เลยอยากถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเออคะถ้าเกิดว่าขนไปแล้วเนี่ยเอาไปไว้ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาไปไว้ในป่าหนึ่งซึ่งป่าเนี้ยมันจะเขาเอาลิงไปปล่อยหลายพันตัวแล้วแล้วมันจะมีฤดูนึงที่เรียกว่าเป็นฤดูที่แบบมันแห้งแล้งมากจนเกิดไฟไหม้ป่าแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเกิดว่ารอดจากฤดูนี้ไปได้อ่ะก็จะไปแบบที่เทือกเขาตะนาวสีแล้วก็ไปโดนคนที่นู่นแบบลิงพื้นที่ไล่ค่ะลิงพื้นที่แล้วก็ล่าพรานล่าด้วยล่าจากฝั่งนู้นอีกทีนึงแล้วก็แบบโหเสร็จแล้วก็เลยบอกโอเคเอาอย่างนี้เราจะขอไปขอความช่วยเหลือจากพี่เล็กแสงเดือนไชเลอร์ซึ่งทำมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่นะคะว่าอยากขอช่วยเหลือลิงกลุ่มนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กก็บอกโอเคโบไปทำโครงการกับทางกรมอุทยานก็เลยเป็นการทำโครงการร่วมกันระหว่างพี่เล็กโบแล้วก็กรมอุทยานก็คือลิงเป็นของกรมอุทยานแหละแต่เราเลี้ยงให้เขาแล้วก็ย้ายลิงกลุ่มนี้มาแล้วก็เอาไปอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวทุกวันเนี้ยที่เชียงใหม่ทุกวันเนี้ยก็คือเอามาก็ต้องมาทำวัคซีนทำหมันเพื่อไม่ให้เกิดลูกมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะอยู่กับเราไปยันหมดลมหายใจก็คือเซตนี้ที่อยู่ตรงนั้นอิ่มเอมใจไปกับเรื่องราวดีๆในวันนี้กันไปเลยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนตอนนี้เรามาสนุกกับเกมวงล้อแห่งความรักกันเลยดีกว่าครับอีกเรื่องนึงทงๆผมอยากจะเล่นอีกเรื่องนึงคุณหาให้เจอนะเลข8อ่ะเธอไม่ชนะฉันหรอกอุ๊ยตกใจเนี่ยเอ้ยต้องระวังนะเนี่ยคำพูดมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะฟึบคุณโบครับเขาออกมาแล้วฮะแล้วเลขเขาสูงด้วยฮะ4แล้วจะเอาทุนลงมาหล่อจากบ้านปะแล้วจะเอาทุนลงมาหล่อจากบ้านปะตะกี้ใช้มือไหนกดมือขวามือข้อหมอดูทักว่ามือซ้ายไม่ใช่เหรอทักของกฎใหม่เออกฎใหม่เออเพราะหมอดูทักลืมไงเธอไม่มีทางชนะฉันหรอกสักที1 4อีโบมาเล่นของถ้าโบเอางี้นะถ้าโบนะได้เลขสูงนะอย่าง7หรือ8เนี่ยนั่นหมายความว่าคำพูดของโบศักดิ์สิทธิ์มากพูดอะไรก็ได้แบบนั้นเอาละเว้ยดูถุยโบเข้มต้องช่วยแน่นะโบเข้มยังไม่ตายเขาไม่มาช่วยมึงหรอกเข้มมึงช่วยเอายังหนึ่งสองสามขอบคุณไปซะคือกูอยากจะรู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเผาอีกฉันน่ะมีเรื่องเผาเธออีกเอาเผามาสิฉันเผาเธอก็ได้ที่ว่าเลยเรื่องนางเรื่องอะไรคือนางอ่ะน่าเอ็นดูสมมติว่าเวลานางจะสอนหนูให้คบกับผู้ชายอ่ะนางจะชอบแบบอ่านเกมมึงต้องพูดอย่างนี้มึงต้องทำอย่างนี้มึงต้องทำอย่างนั้นมันมีวันนึงที่แบบว่านางจะต้องไปบ้านผู้ชายคนที่นางเพิ่งเลิกอ่ะแล้วหนูก็บอกว่าเจ้เดี๋ยวไปถึงบ้านผู้ชายจะสั่งอะไรกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีโมกูสั่งไม่เป็นอ่ะถ้าทำไมเธอสั่งไม่เป็นละแก๊ปครับทำไมเธอกดไม่เป็นอะไรเงี้ยนะนางก็บอกว่าอีโบมึงไม่รู้หรอว่าแบบผู้ชายอ่ะเขาต้องแบบว่าให้เราอ่ะแบบทำดูเหมือนทำอะไรไม่เป็นแล้วเขาต้องแบบคอยช่วยเหลือคอยสั่งคอยกดดูแลเราก็ต้องดูอ่อนแอบ้างมึงจะมาฉลาดอะไรสักหนาผู้ชายก็ว่าไม่เบื่อผู้ชายไม่เบื่อผู้ชายก็เลยเทไปเลยเนี่ยโอเคผู้ชายโอเคผู้ชายผู้เทผู้ชายพูด3รอบแล้วแม่งต้องเอาให้รู้นี่คือจริงๆหลักสูตรเนี้ยต้องถามว่ามันจริงหรือเปล่าก่อนเราเข้าใจป่ะเราเทสมาแล้วแล้วผู้ชายชอบใช่มั้ยที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงเป็นแถวหน้ามากๆเนี่ยเราเป็นภาวะผู้หญิงก่อนหรือเปล่าอันดับแรกเลิกคุยกับมึงละอะไรนะคุณผู้ชมอินบ็อกซ์มามีรอบโบนัสให้คุณตรงทองเผาหนึ่งรอบไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดให้เผาเลยตรงเผาหนึ่งรอบคุณจะเผาเรื่องอะไรกับขอกดขอกดได้แปดสองสองแปดอะ
ไรวะมั่นใจตัวเองเลยคุณตรงๆเมื่อวานเนี้ยรู้สึกเหมือนตัวเองแบบจะไม่สบายแบบเอ๊ะฉันจะเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยว่าทุกคนรอบข้างรอบกายติดกันหมดนะอีโทมวิดีโอคอลกันมึงไปโควิดหรือเปล่ากูเริ่มไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวกูเปิดไพ่เลยไม่ยิ้มไพ่มาไม่ขึ้นมาดูแล้วคือเอาเองเลยเปิดเองเปิดดูเองเปิด3รอบเปิดรอบที่1ได้นู่นได้อะไรได้อะไรดีๆถ้าถามว่าอีโมมึงไม่เป็นโควิดหรอกอ๋อนี่เขาดูแลนะเนี่ยนี่คือจริงๆนะพูดตรงนะโบเนี่ยร้อยเล่มเกวียนจริงๆนะหลังจากฆ่าเพื่อนตายไป2รอบเสร็จเรียบร้อยพอเขาจะได้เผาบ้างปุ๊บนี่เขาก็ดูแลใช่ไหมเขาดูแลเนี่ยเขาเปิดไพ่เลยนะเนี่ยพี่นี่ดูสิเขาดีจังเลยคือพยายามจะเอาแบบอ่ะคุณจะเผาอะไรครับมันสอนละพิษฮะโบเบนจัดสิริคือเป็นผู้หญิงที่เทเก่งที่สุดคือคุณจะเผาอะไรครับมันสอนละพิษฮะโบเบนจัดสิริคือเป็นผู้หญิงที่เทเก่งที่สุดคือง่ายๆเลยนัดกับเพื่อนไว้อ้าววันนี้นัดกันเรียบร้อยแล้วนะจองโต๊ะทำทุกอย่างแล้วแต่งตัวแต่งสวยมากเพราะว่าไปกองถ่ายมาแต่งหน้าเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมก่อนกลับบ้านขับรถมาครึ่งทางอีโบบอกไม่ไปแล้วนะไอ้อีโบอ่ะแล้วมาแล้วนัดเพื่อนมาเยอะแยะแล้วจองโต๊ะไม่ไปนั่นอยู่ดีนางไม่มีอารมณ์ไปนางคือไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปคือหนูมีความรู้สึกว่าถ้าหนูไม่อยากไปหนูก็ไม่ไปเขาพูดตรงด้วยนะตอนแรกก็คิดว่าครั้งเดียวก็มาอีกนัดเพื่อนเยอะแยะอาทงอาอีโมไม่ไปอีกแล้วนัดทีใดไม่ไปคือถ้ามันไม่ไปมันไม่ไปแต่ถ้ามันอยากไปเจ๊หนูอยู่ที่ร้านแล้วนะออกมาได้แล้วกูนัดมึงตอนไหนสวดมนต์สวดมนต์อยู่ป่ะสวดมนต์เสร็จกำลังจะนอนนี่กูนัดมึงตอนไหนออกมาเป็นเพื่อนหน่อยสิหนูต้องแต่งตัวออกไปหามันนะตอนสวดมนต์อยู่ใช่ไหมการสวดมนต์ก็ต้องไม่เพราะว่าไอ้เพื่อนบ้านอ่ะมันมีเบอร์โบแล้วพอเสียงดังปุ๊บมันก็จะให้โบโทรเรียกออกไปข้างนอกแล้วเป็นผู้หญิงเห็นอย่างนี้นะสวยๆอย่างนี้นะสกปรกมากสกปรกมากหนูขอเผามันสกปรกบ้างรถมันเนี่ยมีอาหารหมาอาหารแมวแล้วเวลาไปกองถ่ายอาหารอะไรเหลือสังเกตไหมถ้าพี่วินนี่อยู่เร่ลุนตะยำอาหารเหลือน่าจะแพ็คแพ็คขอกลับบ้านแล้วบางวันลืมกินบางวันลืมเอาไปให้หมาให้แมวเน่าคารถเปิดประรถมาทีโอ้โหนึกว่าศพอยู่ในรถและเป็นผู้หญิงที่ไม่อาบน้ำก่อนนอนไม่อาบน้ำเดี๋ยวตอนเช้าก็อาบทีเดียวก่อนไปถ่ายละครก็อาบทีเดียวมันนอนได้ทั้งชุดนั้นแล้วหน้ามันไม่ล้างมันกลับตะกอนถ่ายหน้าอย่างไรมันนอนอย่างนั้นขนตามันไม่ต้องถอดกูไม่คือหมายความว่ามาจากกองถ่ายเป็นยังไงก็ลงสภาพอย่างนั้นเลยมันนอนทั้งชุดนั้นได้เลยจ้ะมันนอนทั้งชุดนั้นได้เลยวันนี้นะครับรายการบ้านแสนสูงนะครับขอมอบนะครับน้ำแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยให้กับทั้งสองท่านขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะครับที่มาส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้แต่ความสนุกในวันนี้ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะเรามีนัดกับดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามาทีไรก็สนุกทุกทีเลยครับกลับมาแล้วนะครับบ้านแสนสุขนะครับวันนี้อยู่กับอโยสวัสดีครับอโยครับสวัสดีค่ะคุณลี่ผมเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าครอบครัวผมในอนาคตเนี่ยจะเหมือนกับของอโยคือง่ายๆมีความสนิทสนมกับลูกซะจนเหมือนเพื่อนกันแล้วเนี่ยตอนนี้กับลูกสาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทำไมเลี้ยงยังไงให้มันเป็นแบบนั้นอ่ะก็เราใกล้ชิดเข้ามาตลอดเนี่ยไปไหนไปด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยชินนะคะเคยชินใช่ใช่แล้วเราเรียกเขาว่าลูกหรือเรียกเฮ้ยเพื่อนเอายังไงก็เรียกเขาชื่อขวัญอย่างเงี้ยอ๋อยังเรียกขวัญอยู่เหมือนเดิมใช่แล้วก็แบบเราจะไม่เป็นโมเมนต์แม่ลูกอ่ะคือมีอะไรก็แบบเหมือนคุยกันเหมือนเพื่อนน่ะไม่มีการแบบนั่งตักเตือนสอนกันเหมือนแม่กับลูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยเพราะเขาโตแล้วหรือว่าพ่อไหลหรือว่าโยเลี้ยงเข้ามาแบบนั้นนี่ก็มาแบบนั้นเพราะโยจะเป็นคนที่แบบว่าสอนเป็นคำพูดไม่ค่อยเป็นก็ทำให้ดูแล้ว เราต้องเข้าไปแนะนำเรื่องของความรักของเขาหรืออะไรยังไงไหมไม่ยุ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเขาค่ะแล้วเขาก็แบบว่าไม่เคยปิดบังเราอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เฝ้าดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เหมือนผมนี่ผมพยายามจะตามหาเพื่อนใหม่ๆให้เขาตลอดเวลาที่สวยๆนะผมคัดมาเลยนะครับใครที่10ขวบ9ขวบนี่ผมคัดมาวินเป็นเพื่อนกันนะอย่างนี้เลยมันจะได้ผลแม่ๆอย่างนั้นอะสุดท้ายเขาจะเลือกไหมมันเรื่องของเขานะเรื่องของเรื่องของเขาเขาต้องเลือกของเขาเองก็จริงๆอาจจะต้องให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปใช่แล้วเราดูแลความสวยความงามของลูกไหมหรือว่าเราดูแลของตัวเราเองเราต้องเราต้องดูแลความสวยความงามของเราก่อนแต่ก่อนนะโยเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยนะครับเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยตัวเองมากไม่มีไม่สนใจจนวันหนึ่งก็เฮ้ยมันสะท้อนใจมากเลยเพราะเจอเพื่อนก้อยธาริกาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าทำไมก้อยมันถึงได้สวยขึ้นสวยขึ้นนะครับเอ้ยทำไมมันผิวพรรณดูดีดีดูหน้าตาสดใสมีความสุขทั้งเครื่องที่อายุเท่าๆกันครับใช่ไหมก็เรากลับมาดูหน้าตัวเองอุ้ยตายแล้วทำไมหน้าเราแย่มากขนาดนี้นะมันแห้งแล้วก็มีริ้วรอยเกิดขึ้นตามหน้าผากหางตาใต้ตาล่องแก้มซึ่งไม่เคยมีเลยมันก็แบบมากันเต็มไปหมดเลยแถมผิวก็ไม่สม่ำเสมอนะมันดูหมองคล้ำอุ้ยตายทำไมเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนี้เชียวหรือธิกาเขาก็บอกมาเลยว่าเขาใช้ตัวนี้เลยครีมพรอมมิสเขาบอกว่าพรอมมิสเป็นครีมของคนที่หน้าแห้งปัญหาเยอะแบบวัยเราโดยเฉพาะเลยโอ้เนื้อครีมมันสีขาวๆนะลองแตะเนื้อครีมดูโอ้มันไม่เหนียวค่ะแล้วก็ลองทาดูโอ้มันซึมเร็วมากเลยและที่สำคัญที่ชอบมากที่สุดคือตัวเดียวจบไม่ต้องไปแบ่งอายครีมทาคออะไรต่างหากอย่างเงี้ยไม่ต้องนะฮะไม่แพ้ค่ะปกติเป็นคนขี้แพ้นะคะครับไม่แพ้ใช้มาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นค่ะมันสบายผิวจริงๆก็เลยตัดสินใจใช้ต่อเนื่องมาสักระยะนึงนะคะไอ้หน้าที่แห้งมากๆเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นมันไม่แห้งอีกและไอ้ริ้วรอยต่างๆตามหน้าผากหางตาใต้ตาล่องแก้มอะไรเนี่ยมันดูแลดูตื้นขึ้นค่ะแลดูตื้นขึ้นแล้วก็ผิวมันก็ดูสม่ำเสมอมันดูผ่องขึ้นแต่ว่าแต่นะคะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ใช้หยุดไม่ได้นะคะ70แล้วดูดีขึ้นเนี่ยโอ้ยมันแฮปปี้มากค่ะเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะรีบจองเอาไว้ก่อนเลยเพราะของวันนี้เป็นของล็อตสุดท้ายใส่แว่นหยิบมือถือโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่1577ก็จะได้ครีมนี่ค่ะ1กระปุกแถมอีก1กระปุกปกติเนี่ยไอ้2กระปุกเนี่ยมัน 5,800 ถ้าโทรทัน100สายแรกนะคะซื้อ2แถม3ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้ากันแดดแล้วก็กระเป๋านะคะ5ชิ้นปกติ 9,490 จ่ายเพียง 2,690 อย่ายอมเสียสิทธิ์นะคะจองเอาไว้ก่อนเลยค่ะเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรโทร1577ตกวันละ20กว่าบาทใช้ได้3เดือนแฟนคลับอโยนะอายุ63เขาก็ใช้ตามโอ้โหตอนนี้เขามีความสุขตามอโยละแฮปปี้มากแล้วก็เชฟพล50ละวัย50แล้วเมื่อก่อนก็ปล่อยตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ใช้พรอมมิสตามผิวดูดีขึ้นมากเลยค่ะรีบโทรตอนนี้เลย1577 5ชิ้นจ่ายเพียง 2,690 รายการนี้มีคนดูเยอะมากเลยขอเพิ่มสายหน่อยได้ไหมครับเอาเพิ่มให้3นาทีไม่จำกัดสายดีกว่าดี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 สามนาทีไม่จำกัดสายใช่ค่ะรีบโทรตอนนี้เลย1577หรือ Line at Promise ซื้อ2แถม3ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้ากันแดดแล้วก็กระเป๋านะคะ5ชิ้นปกติ 9,490 จ่ายเพียง 2,690 อย่ายอมเสียสิทธิ์นะคะจองเอาไว้ก่อนเลยค่ะเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรโทร1577ขอบคุณอโยมากนะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามนะครับรายการบ้านแสนสุขนะครับในสัปดาห์หน้าความสุขเราจะมอบให้กับคุณสม่ำเสมอแบบนี้แหละครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมถึงไว้ใจพี่เออเราเป็นคนชอบคนไม่ปกตินะคบใครเวลาเราเล่นละครหรือหนังเดือนนึง40เรื่องเราจำหมดยังไงไม่อ่านจดหมดตามมือจดตามมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เอ้ยลูกแม่เนี่ย